สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของการเดินทางของหนังฮีโร่ที่เรียกได้ว่าแบบอีหยังวะที่สุดนะครับแบบไม่เคยเจอหนังฮีโร่อะไรที่เป็นแบบนี้มาก่อนนะครับผมก็เรียกได้ว่านั่นก็คือหนังฮีโร่ที่ดูจะบ้งไปนะครับนั่นก็คือมอร์เบียสนั่นเองนะก็เรียกได้ว่าเป็นหนังที่หลายๆคนเนี่ยออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักมากๆเลยถูกไหมนะครับในตอนที่มันเข้าฉายเนี่ยก็เรียกได้ว่ารายได้เนี่ยก็ไม่ได้ดีสักเท่าไหร่นะครับคะแนนรีวิวก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับผมน่าจะเป็นหนังฮีโร่ที่ได้คะแนนน้อยสุดในแบบในช่อง Comic World เลยก็ว่าได้แล้วก็ในที่อื่นๆเองเนี่ยอย่างใน Rotten Tomato นะครับทางแบบการรีวิวจากฝั่งนักรีวิวเองอ่ะได้ไปเพียง 16% เท่านั้นเองนะครับก็เรียกได้ว่าแบบน้อยมากๆจริงๆอ่ะแต่แบบใน Audience Score เนี่ยอาจจะเยอะหน่อยนะครับแต่ก็เรียกได้ว่ามีคนพยายามจะช่วยดันกันเยอะนะครับสุดท้ายนี่เองเนี่ยนะครับผมด้วยความห่วยของหนังเนี่ยนะครับก็ทำให้หนังนี้เนี่ยมันปังได้ขึ้นมานะครับผมแต่ไม่ได้ปังจากการที่ว่าโอ๊ยมีคนไปดูเยอะแยะกันถล่มทลายนะครับแต่มันปังเพราะว่าด้วยความห่วยนี่แหละมันถูกเอามาทำเป็นมีมล้อเลียนกันเต็มอินเทอร์เน็ตไปหมดเลยนะครับผมแบบว่าเยอะมากๆอ่ะไม่ว่าจะทั้งไทยและเทศนะฝรั่งเองเนี่ยเขาก็ล้อกันแบบยับเยินเหมือนกันนะครับผมจนแบบมีหลายๆคลิปออกมาบอกเลยว่าแบบเฮ้ยหยุดทำมีมล้อมอร์เบียสเถอะอะไรแบบนี้นะแล้วก็เรียกได้ว่านะครับผมในไทยเองนี่ก็ซัดกันเต็มเหนียวเหมือนกันนะครับมีมอร์เบียสเนี่ยมีช่วงนึงเต็มเฟซไปหมดเลยนะครับก็คือเรียกได้ว่าแบบไม่เคยเห็นหนังอะไรมาก่อนนะที่กลายเป็นมีมได้เพราะมันห่วยขนาดนี้นะครับแต่ถึงจะพูดกันพูดงี้ก็เหอะมันก็ไม่ได้ห่วยขนาดดูไม่ได้นะเว้ยทุกคนมันก็ดูได้อะไม่ใช่ขนาดที่ว่าแบบดูแล้วจะเดินออกจากโรงไปเลยอะสำหรับผมเองอะไม่รู้ดิแต่ผมเป็นคนที่ดูหนังแล้วไม่ค่อยเดินออกจากโรงอยู่แล้วอะก็เลยดูได้นะครับผมก็เรียกได้ว่าก็ดูโอเคอะถึงมันจะแบบไม่ได้สนุกอะไรมากมายแต่มันก็แบบไปดูข้าวเวลาอย่างเงี้ยได้อยู่นะครับแต่แบบว่าถ้าจะต้องเสียเงินไปดูในโรงอีกรอบเนี่ยผมคงไม่อะแต่แบบว่าถ้าวันไหนว่างๆอยากดูฮาๆขำๆก็คงจะดูได้นะครับมันไม่ได้ขนาดที่แบบโอ้เปิดมาปิดเลยอะไรแบบนี้นะอันนั้นมันก็คงจะแย่เกินไปนะครับแต่เอาเป็นว่าโอเคแน่นอนแหละมันอาจจะไม่ได้ดีมากแต่กระแสมีมเนี่ยโอ้โหมันรุนแรงมากๆนะครับคือมันเยอะมากๆจริงๆจนเรียกได้ว่าโซนี่เนี่ยก็เล็งเห็นเป็นโอกาสนะครับว่าเฮ้ยพอมันแบบมาอย่างนี้แล้วว่าคนมันกลับมาฮิตอีกรอบนึงเนี่ยมีมีมล้อกันใหญ่เลยเนี่ยแสดงว่าคนอาจจะอยากดูอีกก็ได้หรือว่าคนที่ยังไม่ดูเนี่ยอาจจะอยากมาดูก็ได้นะครับแบบอยากรู้ไงว่ามันห่วยยังไงหรือว่าเฮ้ยอาจจะคิดว่ามันพอสนุกก็ได้ก็เลยตัดสินใจเนี่ยที่จะเอามอร์เบียสกลับมาฉายใหม่มากกว่าพันโรงนะครับแต่พอเอามาฉายใหม่เนี่ยนะครับผมก็บ้งเหมือนเดิมนะครับเผลอๆบ้งกว่าเดิมด้วยนะครับผมก็เลยทำให้มันยิ่งกลายเป็นมีมเข้าไปใหญ่เลยนะครับจนเรียกได้ว่าหลายๆคนเนี่ยเรียกร้องให้มีการทำมอร์เบียสภาค2เลยนะครับผมแบบอยากดูหนังมีมแบบนี้อีกนะครับคือมีช็อตมีมเยอะอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับผมคือทำไม่ต้องดีก็ได้แต่เดี๋ยวเอามาทำมีมได้เองอะไรแบบนี้ก็เรียกได้ว่าไม่รู้จะสงสารหรือดีใจแทนดีนะเป็นแบบหนังที่เป็นข้อยกเว้นมากกว่าเรื่องอื่นๆเลยนะครับผมคือในมองในบางมุมเนี่ยมันก็มีข้อดีเหมือนกันนะครับแล้วตัวหนังจริงๆเองอ่ะมันก็ไม่ได้ขนาดที่จะดูไม่ได้ต้องปิดเลยอ่ะมันก็ดูได้เว้ยทุกคนคือแบบมันดูได้จริงๆแค่อาจจะไม่ได้คุ้มไปดูในโรงนะครับผมก็รอแบบมันออกมาอะไรแบบนี้ก่อนก็ได้นะตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมว่ามันได้ลงสตรีมมิ่งเซอร์วิสอะไรหรือยังแต่จากที่ตรวจสอบดูเนี่ยก็มีขายแล้วนะครับเป็นขายแบบในพรามวิดีโออะไรแบบนี้นะครับผมก็ลองไปดูกันได้นะครับยังไงถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมดูแล้วรู้สึกยังไงหรือรู้สึกยังไงกับเส้นทางการเดินทางสุดประหลาดของหนังเรื่องนี้นะครับก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เหมือนกันทำคลิปนี้ขึ้นมาไม่ได้มีเจตนาที่จะไม่ให้มีใครไปดูหนังเลยนะครับเราอยากให้ทุกคนเนี่ยไปดูหนังนะครับผมจะได้รู้ว่ามันดีไม่ดียังไงตัดสินด้วยตัวเองนะครับแล้วก็เป็นการสนับสนุนวงการหนังด้วยแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะครับว่ามีมอร์เบียสเนี่ยเต็มเฟซบุ๊กจริงๆเลยซึ่งอันนี้เองเนี่ยก็จะได้ให้ทุกคนรู้ไงว่าเฮ้ยทำไมมันถึงมีมีมเยอะขนาดนี้ทำไมแบบมีมันแบบเต็มไปหมดเลยมันมีสาเหตุอะไรไหมอะไรแบบนี้นะครับผมก็เลยมาเล่าให้กับทุกคนฟังกันนั่นเองยังไงในวันนี้นะหมดเวลาลงแล้วกันผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ